ในคลิปนี้นะครับหลังจากที่เราวาดลายเส้นภาพสเก็ตในมุมมองต่างๆแล้วนั่นนะครับเราจะต้องนำภาพนั้นนะเอามาใส่ในโปรแกรมนะครับโดยการ Open นะครับแล้วไปดับเบิลไปคลิกนะครับ Open กด OK นะครับไฟล์ภาพจะมาอยู่ในกระดานวาดเรียบร้อยนะครับให้ขอ Reset Essential นะครับเพื่อแสดงเครื่องมือนะครับ Panel ต่างๆให้กดปุ่ม Alternate Shift นะครับแล้วก็ Drag Mouse ขยายนะไปที่มุมภาพนะครับปรับค่า Opacity ลดลงนิดนึงเพื่อให้ภาพโปร่งใสนะคลิก Layer แล้วก็ Lock Layer ไว้นะครับป้องกันการขยับขยื่นนะครับผมสร้างเลเยอร์ใหม่อีกเลเยอร์หนึ่งนะครับด้านบนแล้วก็ตั้งชื่อเป็นสโตรกปรับค่าสีฟิลแบบไม่มีสีนะแล้วก็สีเส้นเป็นสีดำนะครับใช้เครื่องมือ Pen Tool นะครับโดยจะกดปุ่ม P บนคีย์บอร์ดก็ได้นะครับเป็นคีย์ลัดนะครับปรับค่าเส้นให้ใหญ่ขึ้นนะครับจะได้วาดและจะได้เห็นชัดๆนะครับเริ่มต้นวาดกันเลยนะครับสังเกตว่าจุดน้อยๆเนี่ยจะทำให้ความโค้งมนของเส้นสวยงามขึ้นนะครับค่อยๆวาดไปที่ทรงผมกันก่อนกด Ctrl คลิกพื้นที่ว่างนะครับเพื่อออกจากเส้นเดิมนะครับก่อนที่จะวาดเส้นใหม่ทุกครั้งเลยนะครับนะครับวาดตามลำตัวด้วยนะครับขารองเท้านะครับอันไหนที่วาดไปแล้วพลาดไปก็ Ctrl Z นะครับกดปุ่ม Ctrl Z นะครับ
กด C นะครับใช้เครื่องมือกรรไกรตัดเส้นนะครับใช้เครื่องมือรูปดาวนะครับแดกเมาส์กดชิปด้วยนะครับจะได้สมมาตรนะครับหลังจากนั้นก็กดปุ่ม P นะครับกลับมาใช้เพนทูวาดเส้นต่อไปนะครับสังเกตว่าผมจะใช้คีย์ลัดนะครับเวลาทำงานจริงๆแล้วมันจะทำให้การปรับเปลี่ยนเครื่องมือมันทำได้รวดเร็วนะครับวาดสี่เหลี่ยมไปที่คิวนะครับจมูกรวมถึงรายละเอียดต่างๆบนใบหน้านะครับรอยพลาสเตอร์ใช้เครื่องมือวงกลมนะครับวาดเป็นดวงตานะครับกดอินเทอร์เน็ตชิปนะครับแล้วก็แดกเมาส์นะเป็นการสำเนาวัตถุที่เลือกนะครับไปวางอีกด้านหนึ่งนะครับเติมรายละเอียดเข้าไปนะครับกับเดียวกับดวงตานะครับนะวาดรายละเอียดในใบหูนะครับทั้งสองข้างเลยแดกเมาส์คลุมนะครับเลือกลายเส้นทั้งหมดนะครับแล้วคลิกช่องโปรไฟล์นะครับเลือกโปรไฟล์1นะครับหรือโปรไฟล์1นะครับเราจะเห็นว่าเส้นมีความพลิ้วไหวนะครับมีความบางความหนานะครับกดปุ่มกดเครื่องมือ Y Tool นะครับปรับแต่งในเส้นที่มันเล็กเกินไปนะให้มันหนาขึ้นนะครับต้องการให้ตรงไหนหนาก็คลิกเมาส์ค้างแล้วก็แดกเมาส์นะครับขยายขึ้นมาจนได้ขนาดที่ต้องการนะครับตรวจไปนะครับตรวจดูจุดอื่นๆด้วยนะครับตรงไหนที่ต้องการที่เส้นมันบางเกินไปนะครับเราก็ปรับได้นะครับโอเคผมพอใจระดับนี้แล้วนะแต่งปากหน่อยโอเคกดปุ่ม V นะครับสลับมาใช้ Move Tool นะครับคลิกเลือกเส้นที่ต้องการให้หนาขึ้นนะแล้วก็ไปเพิ่มขนาดนะครับตรงแขนเนี่ยนะครับตรงไหนอีกเก่งๆชิปกดปุ่มชิปแล้วก็คลิกนะครับเป็นการเลือกวัตถุทั้งสองวัตถุหลายๆชิ้นนะครับตอนนี้เกือบได้แล้วนะไปแก้ไขเส้นอีกนิดหนึ่งนะครับไปที่ Windows แล้วก็ Stroke นะครับเปิด Panel ลายเส้นขึ้นมานะครับเราจะทำให้ลายเส้นมีความมนนิดนึงอย่างเช่นตรงนี้
ันจะมีปลายแหลมๆโผล่ขึ้นมาอย่างนี้นะครับเวลาจะแก้ไขเราจะกดเนี่ยนะครับมันก็จะหายไปนะครับไอ้แหลมๆนะครับมุมแหลมๆนะครับแล้วก็จะหายไปโอเคสลัดนะครับทำการล็อกเลเยอร์ไว้และคลิกเลเยอร์ภาพร่างนะครับปิดตาไปนะครับนะครับก็จบขั้นตอนการวาดลายเส้นลงคอมนะครับแล้วก็ตกแต่งลายเส้นให้มีความเรียวไหวสวยงามแล้วนะครับนะ